็ฮอตสุดแซ่บอย่างไอซ์อภิสดาช่วงนี้ก็ลักกี้อินเกมแล้วก็ลักกี้อินเลิฟสุดๆเพราะถึงแม้คิวงานจะแน่นเบอร์7วันติดเจ้าตัวก็คุยฟุ้งว่าความรักกับแฟนหนุ่มแม็กซ์ชยานินที่คบหาดูใจกันมา3ปีกว่าแฮปปี้เวอร์แต่พอถูกถามเรื่องแผนวิวาห์สาวไอซ์รีบบอกทันทีว่ายังไม่มีแต่แอบกดดันไม่น้อยเพราะ2เพื่อนสุดซีชมพู่อรยาและเอมมี่มรกตก็จัดงานแต่งได้อลังการดาวล้านดวงมากอะโอ้อลังอลังอันนั้นแบบว่าสาเขารวยอะไรอย่างเงี้ยงั้นเรากดดันไหมครับพอเจออย่างนี้แล้วไม่ได้กดดันหรอกค่ะเอาจริงๆไอ้รู้ว่าไอ้คงต้องตามใจไอ้อะถ้าไอ้อยากจัดแบบเนี้ยไอ้แบบไม่ได้เน้นแบบถ้าสมมติมันต้องดูว่าตอนนั้นแบบความพอใจคืออะไรเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังตอบไม่ได้แต่ถ้าเป็นไอ้ก็คงเอาไอ้มีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยคุยกับคุณแม็กนะคะยังค่ะยังไม่ได้คุยอะไรจริงๆอะไม่ได้อยากแต่งที่เมืองไทยเลยความฝันตอนเด็กๆนะอยากแบบไปแต่งเมืองนอกแบบเพื่อนแค่แบบ50คนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเต็มที่แสดงว่าวางแผนไว้แล้วไม่เวอร์เหรอคะไม่เวอร์เหรอคะอ้าวนี่เวอร์เหรอ